สภาพบ้านของนางสาวสมัยคำพิทูลนะครับเป็นบ้านเลขที่195หมู่12นะครับที่ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายหลังคาของบ้านเนี่ยนะฮะถูกพายุพัดเสียหายเกือบทั้งหมดจากฝนที่ตกหนักเช่นเดียวกับบ้านของนายสุรพลคิดสาราญบ้านเลขที่86นะครับหมู่11ที่ตำบลค่ายบกหวานเช่นเดียวกันนะครับต้นมะปรางและต้นลำไยถูกพายุเนี่ยนะฮะพัดโค่นล้มทับบ้านบางส่วนนะครับ สำหรับการสำรวจเบื้องต้นนะครับว่าพบว่ามีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกพายุพดัดพังเสียหายในพื้นที่3อำเภอประกอบไปด้วยที่อำเภอเฝ้าไร่จำนวน8หลังที่อำเภอเมืองเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้องเนี่ยสหลังและที่อำเภอท่าบ่อเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลโพนสาเนี่ยจำนวน3หลังนะครับซึ่งหลังจากลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเจ้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือต่อไปนะครับ ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณด้านหลังรั้วของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอ,อบตอจำนวน8หลังนะครับก็ขอความช่วยเหลือนะครับหลังจากถูกน้ำไหลเข้าท่วมบ้านจนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหนักนะครับ เจ้าของบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลนะครับว่าหลังจากที่ทางสอปตอเนี่ยถมดินด้านหลังบ้านดินที่ถมเนี่ยสูงกว่าบ้านเรือนของประชาชนกระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้น้ําที่อยู่ด้านบนเนี่ยไหลลงมาด้านล่างเข้าท่วมภายในบ้านของพี่น้องประชาชนจึงขอให้ทางสอปตอเนี่ยลงมาดูปัญหาและก็เร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับ